็ได้มาทางน้องพุ่มมะกราบราชบิดานะครับต้องบอกว่าเนี่ยตอนผมเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยพระราชบิดานี่เป็นแรงบันดาลใจของผมให้ผมเป็นนักเรียนที่ดีตอนผมสอบตอนผมไล่เนี่ยผมก็กราบท่านผมมีรูปท่านอยู่ในห้องนอนของผมตอนผมเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเป็นอาจารย์แพทย์ที่อเมริกาผมก็บอกนักเรียนของผมว่าเนี่ยเราทุกคนต้องหาแรงบันดาลใจของเรานะครับและพระราชบิดาเป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับท่านก็ทำทุนทำสกอเลชิพให้หมอให้แพทย์ให้ประเทศของเรามีหมอที่ดีนะครับผมก็เอานั้นเป็นแรงบันดาลใจตอนนี้ก็ทำCMC หรือศูนย์การแพทย์จักรวรรดิที่อเมริกาแล้วผมก็บอกนักเรียนของผมเนี่ยว่าพระราชบิดาเนี่ยเป็นอินฟลูเอนซ์ของผมนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแพทย์ให้นักศึกษาของผมเพราะว่าเนี่ยเราจะได้มีหมอที่ดีในอนาคตที่ดูแลคนไข้ของเราได้นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะครับสวัสดีครับ